ดร.อานนท์เปิดราชาทะเลขาทรงสอนพระมหากษัตริย์ไทยสอนให้รับผิดชอบต่อบ้านเมืองดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้แชร์ข้อความที่ระบุว่าราชหัตถ์ทะเลขาทรงสอนบางช่วงบางตอนในหนังสือจดหมายเหตุรายวันพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารราชหัตถ์ทะเลขาทรงสอนบางช่วงบางตอนในหนังสือจดหมายเหตุรายวันพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อมีพระชนมายุได้15พรรษาบ้านเมืองในขณะนั้นอยู่ในสภาวะที่ประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตกกำลังแผ่อิทธิพลทางด้านความคิดและวัฒนธรรมมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังขยายดินแดนอาณานิคมเข้ามาประชิดประเทศไทยประเทศไทยในฐานะที่อยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคต้องเผชิญกับปัญหากรณีพิพาทของชายแดนรอบประเทศโดยเฉพาะปัญหากรณีพิพาทกับฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของพลเมืองและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศเพื่อไม่ให้ตกเป็นของชาติตะวันตกแต่ด้วยปัญหากรณีพิพาทที่รุนแรงขึ้นทำให้ทรงพระปริวิตกมากและทรงพระประชวรขณะที่ทรงพระประชวรก็กังวลพระทัยเป็นห่วงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารโดยวันหนึ่งพระราชโอรสพระองค์นี้จะต้องขึ้นสืบสันตติวงศ์แทนพระองค์จึงมีพระราชหัตถเลขาที่2/6134ลงวันที่8กรกฎาคมรัตนโกสินทร์ศก112ถึงความว่าด้วยเมื่อวันที่6เดือนนี้เวลากลางคืนเป็นเวลาที่เจ้ามีอายุเต็มเสมอเท่ากับพ่อเมื่อได้รับสมมติเป็นเจ้าแผ่นดินก็ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนหนังสืออำนวยพรและสั่งสอนตักเตือนเล็กน้อยก็เฉพาะถูกเวลาลงไปปากหลัดเสียจึงเป็นแต่บอกด้วยปากโดยย่อบัดนี้พอที่จะหาเวลาเขียนหนังสือฉบับนี้ได้จึงได้รีบเขียนขอเริ่มความว่าคำซึ่งกล่าวว่าได้รับสิริราชสมบัติเป็นคำไพเราะจริงหนอเพราะสมบัติย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั่วหน้าและย่อมจะคิดเห็นโดยง่ายๆว่าผู้ซึ่งได้เป็นเจ้าแผ่นดินแล้วย่อมมีเกียรติยศยิ่งกว่าคนสามัญย่อมจะมีอำนาจอาจจะลงโทษแก่ผู้ซึ่งไม่พึงใจอาจจะยกย่องเกื้อกูลแก่ผู้ซึ่งพึงใจและเป็นผู้มีสมบัติมากอาจจะใช้สอยเล่นหัวหรือให้ปันแก่ผู้ที่พึงใจได้ตามประสงค์ผลแห่งเหตุที่ควรยินดีกล่าวโดยย่อเพียงเท่านี้ยังมีข้ออื่นอีกหลายประการจะกล่าวไม่รู้สิ้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นความคาดหมายของคนทั้งปวงดังนั้นไม่เวลาซึ่งกล่าวมาแล้วอันจะพูดตามคำไทยอย่างเร็วๆว่ามีบุญขึ้นนั้นที่แท้จริงเป็นผู้มีกรรมและมีทุกข์ยิ่งขึ้นดังตัวพ่อได้เป็นมาเองอันจะเล่าให้ทราบต่อไปราชหัตถเลขาทรงสอนมีความยาวหลายหน้าตัดตอนไปที่ช่วงท้ายใจความว่าบัดนี้ลูกมีอายุเท่ากับพ่อในเวลาที่ได้มีความทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้จึงได้มีใจระลึกถึงประสงค์จะแนะให้รู้เขาเงื่อนแห่งความประพฤติอันได้ทดลองมาแล้วในช่วงอายุเดียวกันเท่านั้นแต่จะถือเอาเป็นอย่างเดียวกันเหมือนตีพิมพ์ย่อมไม่ได้อยู่เองเพราะบริษัทและบุคคลกับทั้งเหตุการณ์ภูมิพื้นบ้านเมืองผิดเวลากันในเวลานี้เป็นการสะดวกดีง่ายกว่าแต่ก่อนมากยิ่งนักตัวชายใหญ่เองก็ตั้งอยู่ในที่ผิดกันกับพ่อถ้าประพฤติตัวให้ดีจะดีได้เร็วกว่าง่ายกว่าเป็นอันมากในการภายในแต่การภายนอกย่อมหนักแน่นขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงจะเป็นการจำเป็นที่จะทำช้าอย่างเช่นพ่อเคยทำมาไม่ได้การสมัครสมานภายในต้องเรียบร้อยโดยเร็วไว้รับภายนอกให้ทันแก่เวลาสนใจอ่านฉบับเต็มดร.ณดาประภัยสุจริตกุลบรรณาธิการจัดทำหนังสือเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญซึ่งก็คือพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันเป็นที่ระลึกในพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมาร
ซึ่งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในวันเสาร์ที่4เมษายนที่จะถึงนี้เวลา9นาฬิกาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดร.ณดาประไพขอเชิญประชาชนผู้รักชาติและพระมหากษัตริย์ร่วมพิธีณอาคารปฏิบัติธรรมเบญจมราชวรรานุสรณ์แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวทั้งชุดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์น่าเสียดายที่เสด็จสวรรคตขณะทรงพระเยาว์หลังจากเสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารในการปฏิสังขรณ์พระอารามวัดมหาธาตุและการก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เพิ่มสร้อยนามต่อท้ายวัดมหาธาตุเป็นวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษพ.ศ. 2553ในโอกาสครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและครบรอบ116ปีวันสวรรคตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษอุบาสกอุบาสิกาประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริษัททุนละดาวันจำกัดและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชานุสาวรีย์วันที่4มกราคม2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานชื่ออาคารปฏิบัติธรรมว่าเบญจมราชวรานุสรณ์มีความหมายว่าเป็นที่ระลึกอันประเสริฐเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญสัญลักษณ์จักรและตรีตราประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานที่หน้าบันอาคารและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเนื้อสำริดขนาด1เท่าครึ่งของพระองค์จริงประดิษฐานหน้าอาคารจดหมายเหตุรายวันพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารในหนังสือที่ระลึกพิธีบวงสรวงเผยแพร่ให้ประชาชนคนไทยตลอดจนอนุชนรุ่นหลังได้น้อมนำพระจรรยานุวัตรและพระราชกตัญญูตาธรรมที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถให้เจริญรอยตามพระบรมราโชบายแห่งการทำนุบำรุงบ้านเมืองสมกับเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ปรากฏบนตราประจำพระองค์ว่าเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญดร.ณดาประไพบอกว่าเราต้องการสื่อสารให้เห็นถึงความรักชาติรักแผ่นดินไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตราประจำพระองค์เป็นรูปมงกุฎมีช่อชัยพฤกษ์อยู่ข้างบนมีป้ายแพรแดงมีพระนามมหาวชิรนหิตแล้วมีอักษรย่อรอเรือจอจานบอใบไม้ต่อเต่าวอแหวนหอหีบจอจานย่อมาจากเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญให้เด็กรุ่นหลังได้คิดพระมหากษัตริย์ไทยได้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆมากมายให้กับลูกหลานคนไทยให้เกิดความรับผิดชอบต่อวงตระกูลต่อบ้านเมืองโดยไทยรัฐฉบับพิมพ์31มีนาคม2558ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย